สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยครับกับช่องฮักแพงครับมื้อนี้ฮักแพงสิพามาเฮ็ดเมนูบกหม่อปลานิ่นครับไผหมักแบบอัวตัวจังซี่ไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยครับอันดับแรกมาเบิ่งวัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้ครับกะสิมีปลานิ่นครับหั่นต้มไว้นะครับหั่นต้มในส่วนผักทุกอย่างครับผักชีผักอีตูต้นหอมลูกโดดแล้วก็พริกข่าตะไคร้หอมแดงที่ผมตำไว้ครับเครื่องปรุงก็มีปลาร้าน้ำปลาเกลือแล้วก็ผงชูรสข้าวคั่วครับผมไปลงมือทำกันครับตั้งหม้อครับตั้งหม้อให้เดือดแอร์รอนเอาเครื่องที่เขาโขกไว้ครับลงไปคั่วครับเครื่องนี่ผมใส่ข่าตะไคร้พริกหอมแดงประมาณนี้ครับคั่วๆให้มันหอมครับหอมได้ที่แล้วมันหอมได้ที่เอาปลาลงไปครับปลาลงไปเลยตามด้วยผักนะครับเราจะเงาะใส่รอบเดียวเลยผักแล้วก็ลูกโดดเราต้องมีเสียวเถอะเนาะเอาลงไปครับลงเลยต่อไปเราจะมาปรุงกันนะครับใส่ปลาร่าลงไปครับปลาร่าลงไปประมาณ2ช้อนครับ2ช้อนน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนครับเกลือประมาณ2หยิบมือครับแป้งนัวครับแป้งนัวผงชูรสเราครับครึ่งช้อนพอเดี๋ยวผมร่วงข้าวคั่วครับให้หมักตัวกับใส่ร้ายด้วยครับข้าวคั่ว2ช้อนก็ใส่ไปครับให้หมักตัวผมนี่หมักตัวอยู่โอเคใส่ไปครับเนี่ยครับโคเลให้เข้ากันครับโคเลให้เข้ากันโคเลให้เข้ากันเสร็จก็จะเติมน้ําด้วยคือว่าติดๆขัดๆใช่เนาะเดี๋ยวพร้อมครับโคเลให้ทั่วนะครับโคเลให้ทั่วแล้วก็จัดระเบียบจัดระเบียบให้ดีครับให้น้องๆเรียงกันดีๆนี่มันต้องจังสิต่อไปเขาก็จะเติมน้ำนะครับเติมน้ำพ่อถ่วมเติมน้ำพี่ฟ้าเลยครับถ่วมปลาเนี่ยครับปลาดินมันสุกงานอยู่แล้วครับปลาดินแป๊บเดียวแค่นี้ครับเร่งไฟขึ้นนิดหน่อยปิดฟ้าครับไฟได้ครับรอประมาณ 3-5 นาทีครับลองเปิดดูก่อนได้ที่แล้วเริ่มได้ที่แล้วครับกับด่านครับกับด่านปลาด้วยป่ะมันสุกเป็นตัวถึงแต่ว่าปลานิ่มมันสุกง่ายอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเอากับก่อนเอาชั่วบอกเลยว่ากินตอนนี้หอมมากครับหมกหม้อปลานิ่มหรือว่าเงาะปลานิ่มนะครับสูตรบุ้มีตายตัวนะครับปิดฟ้าไว้อีกจัก2นาทีครับ2นาทีก็ในการแล้วมาครับโอเคครับตักใส่ปิดโตไปกินหมอเฮ็ดงานเขาเลยครับปิดโตประจำตำแหน่งครับปิดโตประจำตำแหน่งตอนนี้คือว่ากำลังเก็บเงินนะครับกำลังเก็บเงินก็เลยเฮ็ดกับเขาไปกินหม้อเฮ็ดงานดีกว่าประหยัดงบแล้วก็รสชาติถึกปากจะคล้องน้ำบางทีเฮาอยากเฮ็ดเมนูหยังเนี่ยเฮาก็รังสรรค์จัดออกมาได้ต้องการรสชาติแบบใดเฮาก็จัดออกมาได้ครับอีกอย่างนึงกับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายลืมบอกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องมีเมนูหยังที่ว่าอยากแนะนําให้ฮักแพงเฮ็ดเนี่ยก็แจ้งเข้ามาได้ครับคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวสิหาข้อมูลแล้วก็จัดการให้ครับจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮักแพงได้ด้วยครับช่องน้อยๆของเฮาแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนดีกำลังเฮ็ดช่องอยู่ครับเฮ็ดคลิปหยังก็ให้เฮ้งๆปังๆทุกคลิป
ผ่านกฎผ่านเกณฑ์กันทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเด้อขอบคุณครับ